G major right hand E harmonic minor left hand สเกล E harmonic ที่เล่นไม่ถูกต้องต่อไปนะคะ chromatic scale in continuing motion starting on D play hand together คิดก่อนเล่นคิดก่อนเล่นไม่งั้นพอจะสะดุดบ่อยสรุปง่ายๆเลยนะคือน้องพลอยอย่าลืมที่จะคิดโน้ตแล้วก็นับจังหวะก่อนเล่นสังเกตพอเราได้ฟังคำสั่งปุ๊บเราจะเล่นเลยทันทีอะนึกออกไหมแต่มันเล่นถูกมันก็ดีอะแต่เวลามันหลุดมันจะเกิดจากความที่เราไม่รอบคอบอะไรเงี้ยค่ะมันไม่ทันได้รอบคอบอะยังไม่ได้นับจังหวะอะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้จังหวะเราแกว่งได้นะคะมา now play exercise ค่ะ start from 1B เลยค่ะสุดท้ายเลยจังหวะแรกเล่นโน้ตผิดนะ exercise 2B พอคิดก่อนวางมือดูก่อนเล่นนับจังหวะด้วยแล้วค่อยเริ่มเล่นจริงๆของพลอยจำได้ไหมว่าคำว่ารอลาทันโดอ่ะมันคือค่อยๆช้าลงแต่ของพลอยคือมันจะเหมือนแบบเหยียบเบรกกระทันหันอ่ะเอียดแล้วเราก็ช้าลงเลยอ่ะนึกออกไหมแล้วกระชากมันนี้มันควรจะเป็นแบบสมูทเงี้ยแบบสมมุติว่าเราเล่นมาช้าลงไปเรื่อยๆเพื่อที่มันจะได้สมูทแต่พลอยจะเป็นแบบมันดูแบบเหมือนคนละเพลงอ่ะให้มันอยู่ในเพลงเดียวกันนะคะเวลาเล่นอ่ะขออีกทีนึงถ้ามันติดตรงเนี้ยที่เดียวนอกนั้นโอเคละถ้าว่ามือถูกนะที่สองโน้ตตัวที่สองของพลอยมันจะช้าลงทันทีเลยแต่มันต้องค่อยๆช้าลงอีกทีนึง
เอาตรง P ก็ได้ค่ะลาโดเรมีมือซ้ายไปเลยโดเรมีตรงนั้นก็ได้ไปโดเรมีจบได้แหละเอาให้ถูกก่อนพร้อมไปดูมีโซโลโลโซมีมันไม่ใช่เดี๋ยวนะตั้งแต่ต้นนะคะ1 2พร้อมพร้อมไปเนี่ยเล่นเลกาโต้แล้วอย่าช้าลงเพราะตรงนี้ยังไม่มีช้าลงนะจากห้องนี้ไปถึงห้องที่3จะเล่นตรงจังหวะทุกตัวนะคะ1 2พร้อมไป MF MF อย่าเร่งเบาลงนาดาดีโดลาดูลาซูมีและดูคิดก่อนแล้วกดคอร์ดให้มันพร้อมกันดิรึมดันลงไปแล้วเบาที่สุดนะคะอันนี้ต้องไปฝึกอยู่นะเพราะมันจะช่วยเรื่อง crescendo diminuendo ซึ่งเราจะเจอเยอะมากในเกรดที่สูงขึ้นนะคะอ่ะ the last exercise ค่ะ 3A วางมือคิดโน้ตก่อนเล่นนะคิดก่อนเล่นถ้าเล่นแล้วเอาให้จบถูกที่ไหมถูกที่หรือยังอะไรอย่างเงี้ยคือเมื่อเริ่มคือไปเลยมันคงไปเลยนะคะอ่ะต่อไปค่ะ the first piece ค่ะอาละมาน the first piece นี่วางมือผิดอีกแล้ววางมือถูกก่อนเอาที่หนีบๆด้วยเดี๋ยวมันก็
ดีช่วยได้นะคะแต่ถ้าเราเล่นเหมือนแบบไม่ค่อยขยับอะมันก็จะแบบควบคุมลำบากอ่ะเซริดดิ้งค่ะเอาเซริดดิ้งนะคะข้อที่20นะคะให้เวลา30วินาทีนะคะได้เลยค่ะListen to why don't join from start of the third playing, clapping the pulse and stressing the strong beat. This is the melody for the first time. Piano and legato or staccato. Is forte. บอกว่า play it. Forte and อะไรนะมีสองอันเลกาโต้กับสตาคาโต้เลกาโต้ Question 3 listen to the first two bars then tell me if it's the last note was higher or lower than the first note แอมดูนะสุดให้ฟังแค่เสียงเลยไฮกับโลไฮคือโหอะไรเสียงสูงเสียงต่ำกว่ากันไฮโลไฮโลไฮโลไฮคือไฮเยอร์นะคะก็เพิ่มเยอร์เข้าไป ER เข้าไป lower ต่ำนะคะเอาแล้วนะตอบคิดภาษาไทยก่อนไม่รอบเด็กมันฟังไม่ทันลองทำเสียงที่ได้ยินสิเป็นประโยคดีสูงหรือต่ำตอบภาษาไทยก่อนโน้ตตัวสุดโน้ตตัวสุดท้ายสูงกว่าหรือต่ำกว่าโน้ตตัวแรกสูงกว่าสูงกว่าคิดภาษาอังกฤษ higher ก็ต้องตอบว่าThe last note is Question 4 Now I'm going to play the melody twice more The second playing we have one change Please raise your hand ยกมือขึ้นนะ When you hear the change Here is the melody for the first time อย่าดู
with the change เต็มยกมือนะคะ now with the changeตรงไหนไม่รู้อ่ะครับถึงบอกว่าต้องฟังอ่ะมันเป็นเอทเทนนิ่งอะค่ะมันต้องใช้หูฟังเอาไว้จริงนะเอารอบแรกรอบแรกคือถูกต้องนะคะแต่ทำไมตัวเองยกมือช้ามันคือตรงนี้นะใช่ไหมกับเนี่ยแตกต่างกันตรงเนี้ยตั้งแต่ต้นเลยเพราะนั้นเมื่อเราได้ยินปุ๊บมันต้องยกทันทีไม่งั้นมันก็คือแปลว่าเรายกมือผิดจุดเนี้ยค่ะอันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องฝึกกันเพิ่มนิดนึงเนาะ